ใช้เข็มนี่นะคะ3มิลแล้วก็เป็นไหมเบบี้ซิลนะคะขนาด4ปลายจะเริ่มด้วยการถักโซ่นะคะถักให้ได้ความยาวตามเส้นรอบหัวเรานะคะเช่นได้40นิ้วอะไรแบบนี้นะคะก็ถักให้พอดีเลยไม่ต้องเผื่อแล้วก็ไม่ต้องลดนะคะแล้วก็ควรจะเป็นหลักที่เลข3หารลงตัวนะคะอย่างเช่นถักได้90หลักแล้วความยาวมันพอดีหัวเราเงี้ยก็อันนี้3หาร90ก็ลงตัวแต่ถ้าเป็น91หรือ92อย่างเงี้ยนะคะเราก็ควรจะเพิ่มหลักเพื่อที่จะให้เลข3หารลงตัวเพราะว่าชุดลายถักชุดนี้นะคะลายเขาจะเป็น3หลักนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆสำหรับการเพิ่มหลักหรือว่าลดหลักในการที่จะทำลายตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถักโซ่ให้ได้ความยาวนะคะแล้วก็กลับมาดูวิธีการขึ้นแถวถัดไปกันนะคะเมื่อเราถักโซ่ได้ตามความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะจะทำการรอห่อนะคะคือการลอดห่วงจิ้มลงไปที่หลักแล้วก็เกี่ยวไหมลอดมาเลยนะคะแล้วก็จะมีการขึ้นแถวต่อไปโดยการที่เราจะถักโซ่3หลักนะคะ1 2 3แล้วก็พันนะคะพอ1คอโดยรอบนะคะตรงแถวที่2เนี่ยจิ้มลงไปในหลักถัดไปนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมรวบทีละ2หลักนะคะพื้นฐานงานถักเดี๋ยวจะมีให้ดูให้ดูลิงก์นะคะช่วงท้ายวิดีโอจะมีลิงก์ให้เพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูในลิงก์ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือพัน1ครั้งนะคะแล้วก็จิ้มลงไปในหลักเกี่ยวไหมนะคะก็รวบทีละ2หลักใช้ไหมใช้ไหมชนิดอื่นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้เข็มถ้าหากว่าใช้ไหมใหญ่ก็ใช้เข็มใหญ่นะคะใช้ไหมเล็กก็ใช้เข็มเล็กไปนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะถักให้รอบแล้วก็กลับมาดูวิธีการขึ้นแถวถัดไปนะคะก็จะเริ่มถักให้เป็นลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายพื้นฐานทั่วไปเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นต้นโซ่3นะคะแล้วก็ถักพอ1คอนะคะลงในหลักถัดไปนี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะถักเป็นพอ2คอนะคะ1 2นะคะแบบเกี่ยวห่วงหน้านะคะก็คือนับย้อนไปอีก1หลักนี่นะคะย้อนมา1หลักเนี่ยนี่คือโซ่ใช่ไหมคะก็ย้อนไปหลักสุดท้ายเนี่ยเราก็ถักพอ2คอเกี่ยวข้างหน้าเขาเกี่ยวห่วงหน้าแบบนี้นะคะมันจะเอียงเกี่ยวไหมมาแล้วก็รวบทีละ2หลักนะคะก็ลักษณะที่ได้ก็จะเอียงแบบนี้นะคะ
แล้วก็หลักถัดไปเนี่ยเราจะถักพอ1คอปกตินะคะถักพอ1คอปกติไป2หลักก็คือเว้น1หลักนะคะหลักนี้หลักที่3ของแถวล่างแล้วก็ไปพอ1คอหลักที่4นะคะพอ1คอหลักที่4นี่นะคะแล้วก็ถักเป็นพอ2คอนะคะย้อนกลับมาในหลักที่เราเว้นไว้เมื่อสักครู่นะคะจับดีๆแล้วก็ดูอ่ะนี่คือหลักที่เราเว้นไว้นะคะเมื่อกี้ก็ถักพอ2คอก็จะเอียงเหมือนกับอันแรกเลย3นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเว้น1หลักนี่เว้นหลักนี้นะคะ1หลักแล้วก็พอ1คอ2หลักนะคะ1หลักแล้วก็พอ1คออีก1หลักนะคะแล้วก็เป็นพอ2คอเกี่ยวหน้าในหลักที่เราเว้นไว้แล้วก็ย้อนมานี่แล้วก็ถักเกี่ยวหน้าไปนะคะนี่ก็ลักษณะลายที่ได้นะคะก็คือเขาจะมีลักษณะเป็นไขว้ยาวมาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะถักไปจนรอบๆตัวแถวที่3นะคะจนรอบตัวหมวกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาถักไปเรื่อยๆนะคะเว้น1หลักก็หลักถัดไปพอ1คอ1หลักนะคะแล้วก็เป็นพอ1คออีก1หลักพอ2คอพัน2ครั้งย้อนกลับมาถักแบบเกี่ยวหน้าในหลักที่เราเว้นไว้2หลักติดกันแบบนี้นะคะแล้วก็พอ2คอย้อนกลับมาในหลักที่เราได้เว้นไว้เมื่อกี้ค่ะลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถักให้ครบแถวแล้วก็มาดูวิธีการขึ้นแถวต่อไปนะคะเพราะว่าทีเนี้ยลายเขาก็จะเริ่มซ้ำกันไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีความเอียงแบบนี้ค่ะลายก็จะถักเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอจะขึ้นแถวที่4เนี่ยเดี๋ยวนิงจะถักให้ดูเหมือนกันนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็จะถักแบบแถวที่2อ่ะไปเรื่อยๆจนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็จะเริ่มทำขอบหมวกนะคะเมื่อเราถักมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะทำการรอหอเพื่อที่จะจบงานนะคะจบแถวรอหอบนโซ่3ที่เราเริ่มต้นแถวไว้นะคะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่3แล้วก็พัน1ครั้งพอ1คอนะคะลงในหลักถัดไปแล้วก็พอ2คอนะคะเอียงกลับมาข้างหลังนี้นะคะคล้องกับตัวหลังย้อนกลับมาจากที่เราเริ่มต้นนะคะก็ถักพอ2คอไปแบบนี้นะคะคือเขาก็จะเกี่ยวมาข้างหลังแบบนี้เลยก็จะมีความยาวต่อเนื่องกันทีนี้
ตัวอื่นนะคะหลักอื่นๆเราก็จะถักพอ1คอ2หลักนะคะแล้วก็เป็นพอ2คอนะคะแล้วก็นำมาเกี่ยวหน้ากับพอ2คอของตัวข้างล่างนะคะของแถวล่างเนี่ยค่ะลักษณะลายเป็นแบบนี้เราก็จะถักไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็แถวอื่นๆก็จะถักเหมือนกันแบบนี้นะคะคือมันก็จะมีลายเอียงๆเป็นริ้วขึ้นไปเนาะเดี๋ยวมาดูนะคะตรงพอ1คอเนี่ยเราก็จะถักลงไปตรงกับพอ1คอของแถวด้านล่างนะคะชุดด้านล่างพอ2คอก็เอียงมาข้างหลังก็จะเย็นๆถักไปนะคะเวลาถักงานก็จะได้ไม่พลาดนะคะลายอันนี้เป็นลายง่ายๆค่ะคือถ้าจำแถวที่3ได้นะคะก็ถักแถวอื่นๆไปเหมือนกันนะคะใบนี้จะทำเป็นหมวกถวายพระก็ได้เหมือนกันนะคะคือตัวลายเขามีไม่เยอะนะคะถ้าเราจะถักไปถวายพระเนี่ยเราจะต้องเป็นหมวกที่ลายไม่เยอะจนเกินไปนะคะลายนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียบๆนะคะแล้วก็เป็นริ้วเล็กๆนะคะแล้วก็หน้าหนาวนี้ถ้าใครจะถักหมวกบริจาคนะก็มีหลายๆที่เลยนะคะที่รับบริจาคหมวกเพื่อที่จะไปแจกให้กับทางบนดอยนะคะหรือว่าตามบ้านเด็กกำพร้าต่างๆนะคะเพื่อนๆก็ลองดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะไม่ต้องพันสองครั้งนะคะลายที่ได้ก็คือจะเป็นริ้วเฉียงๆเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็จะไปถักให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วเราค่อยกลับมาดูวิธีการร้อยปลายหมวกนะคะว่าจะทำยังไงแล้วก็ตรงขอบหมวกด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีขอบหมวกเนี่ยจะถักลายไม่เหมือนกันนะคะเมื่อเราถักได้ความยาวนะคะของหมวกตามที่เราต้องการแล้วก็จะทำการถักนะคะโซ่3แถวสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับตรงปลายของหมวกแล้วก็พอ1คอนะคะไปในทุกหลักเลยนะคะจนรอบตัวแถวสุดท้ายนี้นะคะก็คือถักพอ1คอไปเลยก็สำหรับมือใหม่ก็ค่อยๆถักไปนะคะอันนี้จะเป็นหมวกที่สามารถทำเป็นผ้าพันคอได้คือถ้าเราอยากเป็นหมวกเราก็จะรูดเราจะมีการร้อยเชือกนะคะก็รูดเชือกปิดไปเป็นหมวกแล้วก็ถ้าไม่อยากใส่เป็นหมวกก็คือคลี่เชือกออกก็จะเขาก็จะหลุมๆใช่ไหมคะแล้วก็ดึงลงมาเป็นผ้าพันคอได้เหมือนกันหมวกใบนี้นะคะลักษณะการใช้งานก็จะเหมือนหมวกสีชมพูที่หนิงเพิ่งถักไปนะคะที่เป็นลายเกลียวเหมือนกันนะคะ
ใบนั้นก็คือจะใส่เป็นผ้าพันคอได้เหมือนกันแต่ว่าจะมีแค่ปอมๆแค่ลูกเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวจะทำปอมๆลูกเล็กๆ2ลูกนะคะเอาไว้สำหรับมัดนะคะงานที่ได้ก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะขอบหมวกพอถักตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการถักขอบหมวกด้านล่างนะคะว่าตรงที่เราจะสวมนะคะขอบหมวกตรงนี้เดี๋ยวจะถักแบบไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเมื่อเราถักฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะก็ตัดไหมแล้วก็จะเริ่มถักพลิกกลับมานะคะมาตรงแถวแรกที่เราเริ่มต้นถักหมวกนะคะเพื่อที่จะถักขอบหมวกนะคะจะเริ่มต่อไหมเลยเนาะวิธีการต่อนะคะก็คือเราจะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะไปไหมอยู่ข้างซ้ายมือนะคะแล้วก็ล็อกไหมเลยถ้าไม่ถนัดก็คืออย่างที่บอกก็คือมัดไปได้เลยนะคะตรงนี้แล้วก็จะถักขึ้นต้นด้วยโซ่3นะคะนะคะเสร็จแล้วหนิงก็จะเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะคือวิธีการก็คือเกี่ยวไปเลยแล้วก็ทีนี้ก็จะถักพอหนึ่งข้อแบบเกี่ยวหน้านะคะ3หลักนะคะก็คือเกี่ยวข้างหน้าแบบนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ถักเหมือนปกติอะค่ะแต่ว่าแทนที่เราจะจิ้มตรงๆไปที่หลักใช่ไหมคะเราก็จะเกี่ยวข้างหน้าแทนรวบทีละ2หลักพันไหมแล้วก็เกี่ยวข้างหน้ารวบทีละ2หลักนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแถวอื่นๆก็คือจะถักเหมือนกันพอ1คอปกติ3หลักแล้วก็พอ1คอเกี่ยวหน้า3หลักสลับกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เดี๋ยวหนิงจะถักให้ดูนะคะไปเรื่อยๆก่อนเสร็จแล้วก็เป็นพอหนึ่งคอปกตินะคะความแข็งแรงเราก็จะเก็บปลายไหมนะคะข้างหลังไปด้วยมันก็เป็นวิธีถักขอบหมวกนะคะแบบง่ายสีนี้ก็คือจะถักให้กับแม่นะคะช่วงหน้าหนาวนี้นะคะเอาไว้ใส่สบายสบายเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนสีนะคะให้เป็นสีที่สดใสก็ได้นะคะก็วัยรุ่นก็ใช้ได้เหมือนกันลายนี้ก็จะเป็นลายง่ายๆนะคะเราสามารถปรับไปใช้กับกระเป๋าหรือกับอย่างอื่นก็ได้นะคะลายพื้นฐานก็ถักให้มันได้ความยาวยาวกว่าหมวกนิดนึงนะคะเพื่อว่าเดี๋ยวเวลารูดแล้วก็จะได้เอาไว้รัดตัวหมวกด้วยนะคะเราก็จะติดปอมๆลูกเล็กๆนะคะหัวท้ายก็นี่นะคะโซ่ที่จะถักใช้เส้นเดี่ยวแค่นี้ก็พอนะคะโซ่แล้วก็ถักให้ยาวกว่าตัวหมวกอีกนะคะประมาณ3หรือ4นิ้วนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการร้อยโซ่เข้าไปในหมวกนะคะเมื่อถักโซ่แล้วนะคะเราก็จะเหลือปลายไหมนะคะค่อนข้างยาวเพื่อที่จะมัดกับตัวปอมๆนะคะอันนี้วิธีร้อยตัว
โซ่นะคะหนิงจะให้ต่ำลงมานิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยคนที่เขาจะใส่นะคะแม่จะใส่ก็คืออยากให้เวลารัดแล้วนะคะจะได้มีพื้นที่เยอะๆแบบนี้นะคะก็จะต่ำลงมานิดนึงแต่ว่าจริงๆนะเพื่อนๆสามารถร้อยได้ตั้งแต่แถวนี้ได้เลยนะคะแถวที่2ได้เลยแต่ว่าพอดีหนิงอยากให้มันต่ำลงมาอีกนิดนึงนะคะก็เว้นลงมา3แถวนะคะของหนิง1 2 3ช่วงลายแล้วก็จะเริ่มร้อยทีนี้ตัวเนี้ยหนิงจะร้อยในทุกหลักนะคะที่เป็นตัวพอสองคอนะคะก็จะร้อยถี่ๆเลยอันนี้คนใส่รีเควสมาเองนะคะต้องการความถี่เราก็จะทำตามใจคนใส่ร้อยไปจนรอบตัวหมวกนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูวิธีการมัดปอมๆกันนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่หนิงก็ร้อยใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะร้อยโซ่แล้วแล้วก็ติดปอมๆนะคะทั้งสองข้างแบบนี้เวลาใช้ก็คือเราลูดนะคะถ้าเป็นหมวกก็คือลูดเลยลูดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มัดนะคะผูกโบเพื่อที่เขาจะได้ไม่หลุดนะคะแล้วก็ใส่ได้เลยทีนี้เวลาที่จะให้เป็นผ้าพันคอนะคะเราก็ดึงตัวนี้ออกนะคะแล้วก็คลี่ไปก็เวลาใส่ก็คือสวมคอลงไปแล้วก็จะได้ย่นนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ก็เป็น 2-in-1 นะจ๊ะที่จะเป็นผ้าพันคอแล้วก็เป็นหมวกด้วยนะคะยังไงก็ลองเปลี่ยนสีดูได้นะคะถ้าหากว่าอยากให้ถักให้เด็กๆก็ใช้สีหวานๆก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังไงฝากกดติดตามวิดีโอนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ